สวัสดีครับพี่จินอ้าวน้องภูมิเป็นไรหน้าตาแปลกๆภูมิมีเลือดออกตามลายฟันนะครับแล้วผิวก็แห้งด้วยอ่ะสงสัยขาดวิตามินซีหรือเปล่าถ้าร่างกายขาดวิตามินซีเนี่ยผิวก็จะแห้งขาดน้ำขาดความชุ่มชื้นเลือดก็จะออกตามลายฟันได้ง่ายเพราะว่าเนื้อเยื่อเนี่ยขาดความยืดหยุ่นแล้วถ้าเป็นแผลเนี่ยก็จะแห้งช้าด้วยนะวิตามินมันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอครับสำคัญสิมีหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยบอกเอาไว้ว่าร่างกายเนี่ยต้องการวิตามินจำนวนน้อยไม่เยอะแต่ว่าถ้าได้รับวิตามินเนี่ยร่างกายก็จะแข็งแรงทำงานได้ปกติแต่ว่าถ้าขาดวิตามินเนี่ยก็จะทำให้ป่วยเป็นโรคง่ายจ้ะโอ้ผมได้ยินมาว่าในอาหารก็มีวิตามินหลายชนิดบางชนิดก็สามารถละลายในน้ำได้บางชนิดก็ต้องเป็นน้ำมันอย่างเช่นละลายในน้ำก็มี B กับ Cละลายในน้ำมัน A D E K ผมว่าเราไปหาคุณหมอกันด้วยครับเราจะได้ไปถามอะไรกันด้วยก็ดีเหมือนกันเพราะว่าพี่ได้ยินมาว่ากินวิตามินเนี่ยจะสวยด้วยมองอะไรพี่หมอเขาอยู่ทางโน้นแน่สวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะภูมิทราบมาว่าถ้าร่างกายเราขาดวิตามินซีเนี่ยมันจะทำให้เราป่วยง่ายอันนี้จริงไหมครับแล้วทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะครับใช่เลยจริงเพราะว่าวิตามินซีอ่ะทำหน้าที่ในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเราขาดวิตามินซีใช่ไหมคะภูมิคุ้มกันร่างกายของเราเนี่ยก็จะทำงานได้ไม่ดีก็เป็นเหตุให้เราอ่ะติดโรคได้ง่ายไม่สบายได้ง่ายแต่ว่าไม่ใช่แค่วิตามินซีนะก็คือทุกๆวิตามินเลยสำคัญกับการทำให้ร่างกายของเราอ่ะทำงานเป็นปกติทีเนี้ยถ้าน้องภูมิเนี่ยวิตามินซีครบก็จริงนะแต่ว่าวิตามินอื่นๆกินไม่ครบอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้ร่างกายเนี่ยเป็นโรคหรือว่าไม่แข็งแรงได้เหมือนกันยกตัวอย่างนะเช่นวิตามินดีอย่างเงี้ยค่ะวิตามินดีเนี่ยก็จะสำคัญในการดูดซึมแคลเซียมอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นถ้าขาดวิตามินดีเนี่ยก็จะมีผลพลอยให้การดูดซึมแคลเซียมไม่ดีด้วยก็จะขาดแคลเซียมสารอาหารอื่นๆไปด้วยกระดูกก็จะไม่แข็งแรงอย่างเงี้ยค่ะอย่างวิตามินซีเองเนี่ยนอกจากภูมิคุ้มกันเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องเลือดออกตามไรฟันด้วยนะก็ทำให้เลือดออกง่ายอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งวิตามิน A ก็ตามเนี่ยวิตามิน A ก็จะสำคัญกับการมองเห็นค่ะถ้าเกิดว่าขาดวิตามิน A เรื่องการมองเห็นก็อาจจะไม่ดีเนาะวิตามิน B ช่วยเรื่องการสร้างเม็ดเลือดการทำงานของระบบประสาทและสมองพวกนี้ค่ะก็เลยสำคัญมากเลยที่ต้องกินวิตามินให้ครบเนาะซึ่งการวิตามินกินวิตามินให้ครบก็ไม่ยากไม่ต้องกินวิตามินเสริมก็ได้ก็คือกินอาหารให้หลากหลายแล้วก็ครบหมู่ก็เพียงพอแล้วกินผักไหมเนี่ย จริงเหรอต้องกินนะเพราะว่าวิตามินซีเนี่ยเจอในผักวิตามินเอก็เจอในผักเหมือนกันก็พยายามกินนิดนึง คุณหมอคะจินเคยได้ยินว่ากินวิตามินแล้วสวยอันนี้เรื่องจริงหรือเปล่าคะจริงจะว่าจริงก็จริงใช่เพราะว่าวิตามินเนี่ยทำให้ร่างกายแข็งแรงเนาะอย่างที่คุยกับน้องภูมิเมื่อสักครู่ก็คือถ้าร่างกายของเราแข็งแรงแล้วก็ทำงานได้ดีค่ะความแข็งแรงนั้นน่ะก็จะแสดงผลออกมาเป็นความสวยใช่อย่างถ้าเรากินวิตามินครบเนาะผมเราก็จะสวยเล็บอย่างเงี้ยก็จะสวยผิวจะสวยใช่ซึ่งเช่นเดียวกันก็ไม่ต้องกินวิตามินเสริมก็ได้ถ้าเรากินอาหารหลากหลายครบหมู่อ่ะก็สวยได้เหมือนกันใช่ดื่มน้ำเยอะๆพักผ่อนเยอะๆอารมณ์ดีใจเย็นอย่างงี้ใช่ก็จะสวยได้ค่ะโอ้ยเยอะไปไหมเนี่ยพี่จินเยอะอะไรกันผักเนี่ยสิเยอะโอ้โหซื้อจะเอาให้สวยวันพรุ่งนี้เลยเหรออย่าพูดเยอะนะน้องภูมิตามมาน้องภูมิก็ต้องกินเหมือนกันนั่นแหละอีกแล้ว